พอคุณเป็นทาสของอารมณ์เนี่ยก็เรียบร้อยสุภวิทย์นี่มาจากไหนไม่รู้คือไม่ควรจะมาเนี่ยมันมาได้ยังไงตัวเองเพิ่งเสียประตูอยู่ตรงนู้นใช่ครับใช่วิ่งมานี่มันก็เจตนาชัดเจนเราไม่ได้มาพูดเพราะว่าเราจะใส่ลายน้องให้ลายน้องนะมันเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยเรื่องของอารมณ์ที่ผมว่ามันควบคุมได้ในอนาคตคือถ้าเอากันตรงๆแล้วพูดกันตรงๆเลยนะทีมงานโค้ชหล่าก็คงจะมีแค่โค้ชหล่าคนเดียวที่ไม่ได้เป็นผสมโรงด้วยใช่ครับแต่ในฐานะของคำว่าเฮดโค้ชอ่ะมันก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบคงไม่ได้ใช่ครับใช่เอาพูดตรงๆไม่เห็นหัวผู้จัดการทีมกันเลยนะใช่ใช่ใช่ผู้จัดการทีมก็พยายามจะห้ามดีนะไม่โดนลูกหลงด้วยซ้ำสมาคมชุดนี้เขาจะค่อนข้างเคร่งอยู่ละเขาจะไม่ค่อยยอมให้เสียภาพเรื่องอื่นไม่ว่าแต่เรื่องพวกนี้ไม่ได้เลดในเกมสัปดาห์นี้รวบรวมคนกีฬาจากเมนสแตนมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมหกรรมกีฬาซีเกมพร้อมทั้งประสบการณ์ในการบุกตะลุยกัมพูชาห้ามพลาดสดทุกคืนจันทร์และอังคาร 4:30 น.ทางช่อง9กด30วันนี้เจอกันใน MS Club Topics นะครับแน่นอนว่าประเด็นร้อนของวงการกีฬาในตอนนี้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของฟุตบอลไทยใน SEA Games นะครับเพราะว่าด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นภาพที่ดูไม่ดีเลยกับเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะจบอย่างสวยงามไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะมันก็ควรจะจบในเกมอ่ะนะแต่ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะพี่เบิ้ลนะไม่รู้ว่ามาจากโลกไหนกันนะครับฟุตบอลยุคปัจจุบันภาพแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับเราก็มักจะประณามอยู่ตลอดแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นกับทีมชาติไทยยิ่งพอไปดูภาพช้าเนี่ยนะครับมันยิ่งเห็นหลายเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นใช่ครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ปล่อยข้ามไปไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่แปลกที่หลายคนจะบอกว่ามันเป็นเกมที่น่าอายหรือว่ามันจะเป็นเกมที่อัปยศอ่ะนะในมุมมองอ่ะนะคือเราไม่ค่อยเห็นภาพของนักฟุตบอลไทยเนี่ยที่อาจจะไปใส่อารมณ์แบบนั้นแล้วก็มันก็ส่งผลต่อรูปเกมคือจริงๆช่วงต่อเวลาพิเศษมันเพิ่งเริ่มนะมันเป็นจังหวะที่เพิ่งเริ่มแล้วเราก็ถูกเขานำไป 3-2 จากความผิดพลาดของเราเองแหละแล้วพอหลังจากที่พอมันมีจังหวะการปะทะแบบนั้นน่ะเหลือ 10-10 ผู้เล่นก็เหมือนอารมณ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปแล้วยิ่งมาเหลือ9คนโจนาธานโดนแดงอีกนะครับเราท้ายเกมเหลือ8คนชัดมงคลเจ็บเหลือ7อย่างเงี้ยอยู่ในสนาม7อ่ะมันก็โหเป็นเกมที่เหนื่อยนะแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นเราเองเราก็ไม่ได้คาดหวังถึงการกลับมาเป็นแชมป์แล้วล่ะพูดกันตามตรงก็สถานการณ์มันพลิกไปพลิกมานะครับจริงๆแล้วเรามันพระเอกกับผู้ร้ายเนี่ยมันนิดเดียวนะครับเราตีเสมอช่วงทดเวลาเนี่ยจะเป็นพระเอกอยู่แล้วนะยศกรบุรพาตอนนั้นคือหล่อเลยอ่ะโอ้โหทุกสายตาคือจับจ้องว่าแบบยศกรนี่คือดาวรุ่งที่แจ้งเกิดใน4เกมครั้งนี้ใช่พอมาพลิกนิดเดียวพอมัน 3-2 แล้วมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กลายเป็นผู้ร้ายเลยครับคือมันไม่ได้เกิดในสนามด้วยมันน่าเจ็บปวดตรงเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่มันเกิดจากคนที่คุณควรจะควบคุมตัวเองได้ดีกว่าครับคนที่อยู่ในสนามไงใช่ครับใช่ใช่ไหมพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยแบบทุกคนเลยวิพากษ์วิจารณ์กับเหตุการณ์นี้นะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆไม่ควรเกิดขึ้นถ้าเล่าถึงเหตุการณ์เนี่ยมันก็มีจากสองฝั่งนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็บอกว่าโค้ชของเขาอย่างอินดาจูฟราเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นฝั่งไทยที่มายั่วยุตอน 2-2แล้วพอเกิดเหตุการณ์ 3-2 เนี่ยเหมือนแบบปรากฏว่ามันก็มีการยั่วยุกลับครับพอยั่วยุกลับเสร็จมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เป็นภาพแบบนี้แต่เขาบอกว่าฝั่งของเขาเองอ่ะเขาก็ควรจะควบคุมอารมณ์ที่ดีกว่านี้แล้วฝั่งของสตาฟไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่โสพลวิทย์นะจากภาพที่วิ่งไปเอาเรื่องจริงๆมีธีรพักเบื่องนาด้วยที่แบบมีภาพในการไปสกายคิกใส่เขาซึ่งจริงๆเป็นนักเตะสำรองครับนักเตะสำรองอินโดก็มีโดนแดงด้วยเหมือนกันใช่ครับก็ถ้าเล่าดีก็คือผมว่าเป็นการเล่าเหตุการณ์ตรงกันนะครับเพราะจากที่ได้ข้อมูลมาคือเหตุการณ์มันอย่างนี้ครับเอาว่าในเกมเนี่ยเอาในเกมนะครับในเกมก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่โค้ชละน่าจะจัดตัวผิดครับเปลี่ยนตัวพลาดอันนี้พูดถึงในเกมครับนะครับและทีนี้ในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่อินโดนีเซียนำ 2-1ผู้ตัดสินเป่าฟาวนะครับแล้วกองเชียร์อินโดเนี่ยเข้าใจว่าชนะแล้วก็ดีอกดีใจนะครับก็ดีอกดีใจแล้วเนี่ยตามข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันมีผู้เล่นของอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะเป็นตัวสำรองเนี่ย คือวิ่งมาก็เหมือนที่โค้ชอินโดบอกวิ่งมาทางฝั่งของมานั่งสำรองของทีมไทยก็มีการย่อเย้ยกันเกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าทางฝั่งของไทยเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้ทำอะไรคือเห็นแหละแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วพอเกมมันกลับมาเล่นต่อ
เราตีเสมอ 2-2 ทีเนี้ยเราก็วิ่งไปย่อเย้ยเขาคืนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะอันนี้ต้องอธิบายเข้าใจอย่างนี้นะเราเนี่ยก็วิ่งไปเย้ยเขาบ้างแต่คราวเนี้ยมันไม่ได้ไปแล้วมันไม่มีอะไรมันกลายเป็นการปะทะเกิดขึ้นมันกลายเป็นนักบอลของอินโดเนี่ยมันก็มีการกระทบกระทั่งกันนั่นคือจุดเริ่มครับตอน 2-2 เราก็วิ่งไปหาเขาครับแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นแต่ห้ามกันได้ห้ามกันได้ก็แยกย้ายก็มาเล่นกันต่อพอมาเล่นกันต่อเนี่ยพอ 3-2 แล้วเนี่ยโอ้ทีนี้มันเอาไม่อยู่ละตอนนี้มันคือถ้ามันคนห้ามมันน้อยกว่าคนเอาเนี่ยมันเอาไม่อยู่ละครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่เกิดขึ้นเลยครับตัวสำรองเจ้าหน้าที่ทีมแม้กระทั่งนักฟุตบอลกับมาตะลุมบอลกันอยู่ตรงนั้นครับนะครับคือแน่นอนภาพมันจับเนี่ยภาพมันจับมันส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นภาพนักกีฬาไทยเป็นหลักที่มันอยู่ฝั่งเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจากข้อมูลที่ได้มีเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างกันแต่มาเล่าให้ฟังเนี่ยคืออินโดมันก็แสบพอตัวเหมือนกันแต่คือมันผิดทั้งคู่ไงครับผิดทั้งคู่คือมันก็มีสตาฟของอินโดที่เข้ามาจะกระโดดทีนักบอลไทยบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วพลาดพอพลาดมันก็โดนเราหัวสิไทยรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดนะมันก็เลยตะลุมบอลกันอยู่ตรงนั้นครับแล้วทีเนี้ยมันก็มาอย่างเช่นมีนักเตะสำรองมีผู้รักษาประตูมีอะไรมันก็นัวกันอยู่ตรงนั้นมันก็ไปกันใหญ่ครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผมว่าเล่าคล้ายกันทั้งฝั่งอินโดและฝั่งไทยเล่าคล้ายกันครับจริงๆผมว่ามันก็คือไม่ได้มีใครใส่ร้ายกันและกันหรอกมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามนะครับแต่สุดท้ายภาพที่มันออกมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นภาพที่ไม่ดีเอาซะเลยโดยเฉพาะผมว่าโสภณวิทย์ยักษ์อาโสภณวิทย์รักญาติเนี่ยผู้รักษาประตูของเราค่อนข้างจะโดนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไกลจากโสภณวิทย์มากโสภณวิทย์นี่มาจากไหนไม่รู้คือไม่ควรจะมาเนี่ยมันมาได้ยังไงตัวเองเพิ่งเสียประตูอยู่ตรงนู้นใช่ครับใช่วิ่งมาเนี่ยมันก็เจตนาชัดเจนใช่ไหมแล้วก็โดนใบแดงไปเลยครับซึ่งก็เป็นไปตามกติกานะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นบทเรียนเพราะจริงๆผมก็ยังเชื่อว่าถ้าผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของรุ่นเนี้ยก็มีโสภณวิทย์ก็มีธีรวุฒิก็มีสิริวัฒน์อิงแก้วของขอนแก่นอาจจะมีชมพัฒน์บุญเลิศของชมบุรีคนแต่ว่าถ้าเทียบกันได้ลงสนามบ่อยๆเนี่ยก็จะมีโสภณวิทย์ธีรวุฒิที่จะได้ลงสนามบ่อยๆคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคงจะต้องเป็นบทเรียนสำคัญของตัวน้องเองเราไม่ได้มาพูดเพราะว่าเราจะใส่ลายน้องให้ลายน้องนะแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่มันก็ต้องพูดเพราะว่ามันคือเรื่องของไม่ใช่เรื่องของฟอร์มในสนามอ่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยเรื่องของอารมณ์ที่ผมว่ามันควบคุมได้ในอนาคตใช่ครับเจ้าตัวออกมาขอโทษนะครับเจ้าตัวออกมาขอโทษแต่ว่ามันก็นั่นแหละมันคงยากนะครับเพราะผมเชื่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยไม่น่ารอดนะครับคือมันต้องโดนลงโทษเพราะมันผิดวินัยอย่างร้ายแรงคือตัวเองเป็นผู้รักษาประตูมันอยู่ไกลมากวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็อย่างที่บอกในลีกก็เพิ่งโดนใบแดงไปด้วยผู้รักษาประตูที่ไหนมันจะโดนใบแดงเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แล้วถูกไหมใช่ใช่มันไม่มีนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูคุณจะมาโดนใบแดงอะไรบ่อยทั้งในสโมสรทั้งทีมชาติเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรับตามกรรมไปกรรมคือผลในการกระทำแล้วก็พลาดช้ามันมีคือภาพช้ามันมีเนี่ยอย่างที่บอกธีรพัฒน์ใช่ไหมครับมันก็มีด้วยเจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่รอดนะครับเพราะมันมีชกต่อยมันเห็นชัดเจนเขาขอโทษกันแล้วนะใช่เขาขอโทษกันเพราะว่าจริงๆคนที่ถูกทำร้ายนี่เป็นถึงระดับผู้มีตำแหน่งในสำนักงานตำรวจเป็นระดับในพลเหมือนกันนะเพราะเขาเป็นผู้จัดการทีมของทีมอินโดนีเซียของเราก็เล่นตัวใหญ่เลยนะ แต่ว่าอย่างนั้นถึงตอนนั้นมันก็ไม่รู้อะใครก็เท่ากันหมดอะนะครับแต่มันไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยมันตัดสินได้ไม่ยากคือทีมงานผู้ฝึกสอนเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนที่ 2-2 เนี่ยมีโดนใบแดงไล่ออกไปแล้ว1คนนะครับมีได้ไปแล้ว1คนนะแล้วก็พอตอน 3-2 เนี่ยมันก็มีเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็ห้ามทีหลังอ่ะแต่ภาพมันกำหนดชัดเจนครับคือถ้าเอากันตรงๆแล้วพูดกันตรงๆเลยนะทีมงานโค้ชหล่าก็คงจะมีแค่โค้ชหล่าคนเดียวอ่ะที่ไม่ได้เป็นผสมโรงด้วยใช่ครับใช่ถูกไหมคือเหตุการณ์เนี้ยถ้าว่ากันตามตรงนะโค้ชหล่าอิสระศรีทะโลเองอาจจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นในวินาทีตรงนั้นคือเพราะว่าจริงๆโค้ชล่ะมันจะมีภาพถ่ายที่ออกมาก็คือตอนเสียประตูอ่ะหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วก็กำลังกระตุ้นลูกทีมอยู่แต่ปรากฏเหตุการณ์เกิดขึ้นด้านหลังถามว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าโค้ชล่ะเองไม่ได้เป็นผู้ที่ไปร่วมวงด้วยซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับโค้ชล่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นเรื่องของสตาฟความผิดที่มันเกิดขึ้นใครผิดใครถูกอะไรความรับผิดชอบ
มันก็ต้องไปว่ากันว่าใครต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้บ้างครับโค้ชหลักอิสระศรีทะโลในฐานะเฮดโค้ชเองสมาคมจะว่าอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ก็ต้องมีส่วนนะครับแต่ว่ามันจะกี่มากน้อยนั่นก็อีกเรื่องนึงครับผมไม่ได้มีโอกาสคุยโค้ชหลักนะครับผมเมื่อคืนก็น่าจะกว่าจะหลับก็นานอ่ะครับก่อนจะเคลียร์เสร็จอ่ะเขาก็บอกว่าจังหวะนั้นเขาไม่ได้เห็นหรอกครับเพราะว่าเขาก็มัวแต่ดูในเกมแล้วก็ไอ้ข้างหลังนั้นก็ตะลุบตุ๊บตั๊บกันไปแล้วครับทีเนี้ยก็อย่างที่ข้าวบอกคือถามว่าเขาก็ไม่ได้เป็นผสมโรงแหละแต่ในฐานะของคำว่าเฮดโค้ชอ่ะมันก็จะปฏิเสธความรับผิดชอบคงไม่ได้ใช่ครับใช่ถูกไหมครับก็คือความรับผิดชอบสูงสุดมันก็อยู่ที่โค้ชหลักอยู่แล้วล่ะใช่แต่ทีนี้เนี่ยไอ้หนักเบาเนี่ยมันก็ต่างกรรมต่างวาระนะครับมันก็อยู่ที่สมาคมใช่ครับว่าจะตัดสินยังไงอย่างคนที่เป็นสตาฟที่ก่อเรื่องที่โดนใบแดงไปอันนั้นน่ะผมว่าอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกติกาที่สมาคมว่าไว้รอดยากไม่ควรจะรอดอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆคือก็รู้จักมักจีกันหมดนะแต่ละคนในการทำงานนะแต่ว่าพอคุณเป็นทาสของอารมณ์เนี่ยก็เรียบร้อยนะครับแล้วมันมีภาพชัดเจนผมดูแล้วน่าจะประมาณไม่ใช่นักฟุตบอลนะไม่ต่ำกว่า5คนครับที่มีส่วนกับเหตุการณ์นี้นะครับไม่ต่ำกว่า5คนคือเสื้อชมพูน่าจะ3เสื้อน้ำเงินอีก2ครับที่เห็นนะครับแล้วที่ไม่เห็นนี่ไม่รู้ไม่รู้กล้องจับไม่ได้อีกก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็นักฟุตบอลตัวนักฟุตบอลอีกก็คงจะต้องโดนละครับก็จริงครับอันนี้ก็ว่ากันที่เรื่องของบทลงโทษสมาคมก็เทคแอคชั่นรวดเร็วนะครับในช่วงเช้านะครับก็มีบทลงโทษตรงนี้ออกมามีการประกาศออกมาตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของทีมไทยเลยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยทัวร์นาเมนต์หลังจากนี้นี่แหละที่มันสำคัญจริงๆอย่างที่บอกคือเราไม่ได้ด้อยค่าซีเกมเนาะแต่คือก็ต้องบอกซีเกมมันไม่ใช่หมุดหมายสำคัญที่สุดของทีมชุดนี้หมุดหมายสำคัญที่สุดของทีมชุดนี้ก็คือ U23 ชิงแชมป์เอเชียซึ่งมันก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ต่อไปในรอบคัดเลือกเดือนกันยายนตรง FIFA Day อันเนี้ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มันพลาดแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ว่าจะพลาดในเชิงของแทคติกการเล่นพลาดในเชิงผลการแข่งขันหรือพลาดในเชิงอารมณ์แบบนี้อีกอ่ะมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วเพราะอันนั้น AFC เข้ามาดูพลาดแบบเนี้ยโดนปรับบานเลยนะโอ้โหบานครับเยอะเลยครับนะครับก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องอนาคตอ่ะนะซึ่งมันก็ต้องรอดูการเค้าเรียกว่าอะไรคณะกรรมการสอบสวนครับซึ่งสมาคมยืนยันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คือคุณยุทธนาหยิมการุณเนี่ยผู้จัดการทีมก็เป็นอุปนายกสมาคมอยู่แล้วครับนะครับมันก็ไม่เห็นเอาพูดตรงๆไม่เห็นหัวผู้จัดการทีมกันเลยนะใช่ๆๆผู้จัดการทีมก็พยายามจะห้ามอ่ะดีนะไม่โดนลูกหลงด้วยซ้ำนะครับจังหวะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาถึงก็คงจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกันเพราะว่าเรื่องทำนองเนี้ยสมาคมชุดเนี้ยเขาจะค่อนข้างเคร่งอยู่ละเขาจะไม่ค่อยยอมให้เสียภาพเรื่องอื่นไม่ว่าแต่เรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับก็มองในแง่ดีมันก็ดีแหละใช่ครับอ่ะตรงนี้ก็ไปลุ้นกันต่อส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเรามาคุยกันในแง่ของผลการแข่งขันกันบ้างในแง่ของสิ่งที่เราจะต้องเก็บไปพัฒนาต่อเพราะว่าอ่ะเกมที่ผ่านมาโอเคแหละมันจบไปละมันก็เราก็เห็นว่าอ่ะทัวร์นาเมนต์นี้ข้อดีข้อเสียก็มีให้ต่อยอดกันต่อไปนะครับพี่เบิร์นครับอ่ะข้อดีของทีมชุดนี้ผมมองว่าเรื่องของอันหนึ่งการที่เราไม่หยุดลีกแล้วนักเตะที่ได้มาผลการแข่งขันเราได้เท่ากับครั้งที่แล้วนะครับก็คือเราได้เหรียญเงินโอเคแหละมันก็ยังไม่ถึงเป้าเหรียญทองที่สมาคมฟุตบอลวางไว้ครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องหยุดลีกให้ซีเกมมันก็ไม่ควรเป็นประเด็นหลังจากนี้อีกแล้วล่ะคือโมเดลนี้มันดีครับแต่พอมันไม่ได้แชมป์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นเพราะครั้งหน้าเราจะเป็นเจ้าภาพครับทีเนี้ยเราไม่ได้แชมป์มา3สมัยครับเรามาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเชื่อเถอะยังไงเขาก็ต้องบอกไม่มีทางเลือกอื่นยังไงต้องแชมป์ยังไงต้องแชมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โมเดลที่เราทำไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะต้องถูกมองว่าเฮ้ยก็คุณทำไม่ได้แชมป์เพราะฉะนั้นทุกอย่างคุณต้องทำเพื่อให้ได้แชมป์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของระบบฟุตบอลที่มันต้องกลับมามองที่ซีเกมอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยหลายๆคนกระแสโซเชียลเยอะพอสมควรนะที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้แชมป์ก็ได้ครับไม่ต้องให้ความสำคัญมากก็ได้ไม่ต้องหยุดลีกจะหยุดทำไมครับแต่ว่าสุดท้ายผลการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดแล้วภาพประกอบกับมันมีเรื่องในสนามที่เกิดขึ้นมีการตะลุมบอลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรื่องของตรงเนี้ยมันถูกมันอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกครั้งนึงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะเป็นเจ้าภาพครับแต่ฝากไว้นิดนึงนะว่าถ้าจะทำอะไรเนี่ยคิดกันให้ไวเพราะมันจะเป็นความวุ่นวายนะครับเพราะบอลลีกเราเนี่ยพฤศจิกาใช่ไหมเขาทีเกมเราจะเตะพฤศจิกาธันวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นธันวาเนี่ยอีก2ปีเนี่ยมันก็จะชนปีหน้ามันเป็นซีซั่นอาเซียนก็อีก2ปีก็ไม่เป็นไ รแต่ว่ามันก็ยังมีโปรแกรมลีกให้ชุลมุนอยู่อ่ะครับเนาะใช่ๆมันก็ยังมีแบบ
คือฟุตบอลลีกเรามันก็ยังเตะอยู่เดือนธันวาคมถ้าจะพักเล็กหรือจะเอาไปลงช่วงพักเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอันนี้ก็คงจะต้องเป็นการบ้านกันต่อไปแหละนะครับแล้วก็เรื่องของแท็กติกผมมองว่าเราอาจจะยังต้องมองหาผู้เล่นมาเติมเต็มมานะคือนี่มันก็ยังไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดเรายังไม่มีสุพนัทเหมือนปาไม่มีปฏิกุลซับสั้นสมุทรไคควรคคณะคำยกคคณะคำยกนะครับพวกนี้ยังไม่ได้ติดทุนนี้มายังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้สโมสรปล่อยตัวใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูว่า U23 ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยความเป็นมืออาชีพของระบบการแข่งขันมันก็จะมากกว่า4เกมเพราะว่า1 2รายชื่อ23คนประตูส่งได้3การเตะก็ไม่ได้เตะแบบวันเว้นวันเว้นวันก็อาจจะเป็นลักษณะของผมก็ไม่แน่ใจโปรแกรมมันยังไม่ออกเอารอบคัดเลือกก่อนเอารอบคัดเลือกก่อนรอบคัดเลือกเนี่ยรอบคัดเลือกเนี่ยมันก็อาจจะวันเว้นสองวันหรือเปล่าหรือวันเว้นสองวันแบบนี้ก็ยังไม่แน่แต่ว่าผมว่ามันจะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วเราเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วเราเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมทีมมันก็จะต้องมีการเตรียมทีมในระยะยาวกว่ามีการเตรียมทีมที่รัดกุมกว่าโอเคแหละการเตรียมทีมซีเกมมันอาจจะไม่ใช่หมุดหมายสำคัญสุดท้ายแต่ว่ามันก็จะเป็นโมเดลให้เห็นว่าซีเกมเนี่ยเรามีเวลาแบบเนี้ยเราเรียกเก็บตัวระยะเวลาเท่านี้แล้วผลลัพธ์มันได้เท่านี้แต่สำหรับ U23 ชิงแชมป์เอเชียเราเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวรอดูผลจับสลากวันที่25นะครับว่าเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราเตรียมทีมแล้วโมเดลมันเป็นแบบเนี้ยโอเคต้องเตรียมทีมอย่างไรFIFA Day จริงแต่ว่าต้องเก็บตัวก่อนไหมอาจจะมาคุยกันครับตรงนี้ก็เป็นการบ้านที่ต้องทำต่อไปนะครับแต่ผมว่าอันดับแรกนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของทีมงานผู้ฝึกสอนครับซึ่งก็ต้องเป็นคำถามครับนะครับว่าอิสระศรีจโรจะได้ไปต่อหรือไม่ครับผมว่าตรงนี้สำคัญที่สุดใช่ครับคือถ้าไปต่อเนี่ยมันก็สานงานได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปต่อเนี่ยมันจะกระทบอะไรไหมแท็กติกต่างๆมันจะเป็นอย่างไรต่อเพราะว่าคือแผนที่สมาคมวางไว้ก็กะให้โค้ชอิสระศรีฮาโลเนี่ยได้ทำทีมกันไปจนถึงช่วงของการคัดโอลิมปิกนั่นแหละแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องผลงานอย่างเดียวแหละมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์นอกสนามด้วยคือถ้าผลงานอย่างเดียวอ่ะได้รองแชมป์อ่ะไม่มีอะไรกังขาแล้วครับยังไงอิสระก็ควรได้ไปต่อแต่พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็หลายเสียงมันก็เสียงแตกนะใช่ครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นความผิดที่มันจะเพิกเฉยไม่ได้นะครับมันก็หลายมุมมองอ่ะพูดลำบากนะผมก็ให้สมาคมเนี่ยพิจารณาชั่งน้ำหนักแล้วกันนะครับอย่าไปเอากระแสอย่างเดียวมันถูกใจหมดไม่ได้หรอกมันต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจริงๆอ่ะในโซเชียลมันก็มีบางกระแสที่เขาก็เห็นใจโค้ชนะว่าเหตุการณ์นี้จริงๆโค้ชเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องมันก็มีเหตุมีคนคิดแบบนี้บางคนก็อาจจะคิดว่ามือไม่ถึงอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงมือไม่ถึงด้วยเหรอมีบางส่วนมากบอลแพ้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละอะไรที่เคยดีมันจะถูกลืมผมว่าก็พลาดจริงนะนัดชิงอ่ะพลาดชิงแต่โดยรวมมันก็ไม่ได้ฮีเล่อ่ะถูกไหมคือโดยรวมว่ากันตามตรงนะยกแมตช์ชิงออกไปเนี่ยแมตช์ที่เหลือ5เกมอ่ะถ้าถามว่าไม่ผ่านเกมไหนก็อาจจะมีข้อกังขาในเกมเวียดนามแต่เกมเวียดนามสถานการณ์ตอนนั้นมันใช่ครับคือการประคองให้เข้ารอบเป็นที่หนึ่งอ่ะใช่ใช่มันก็เลยมองว่าเกมกับเวียดนามผมก็จะว่าไม่นับได้ไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นด้วยสถานการณ์ที่ความกดดันคนละแบบกันละกันแต่เกมอินโดซึ่งความกดดันสูงแบบเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ผ่านใช่ใช่ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ผ่านมันก็เหมือนกับเราเจอสถานการณ์แบบนี้ทีม U23เจอสถานการณ์แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมองเป็นกรอบป้องกันตัวเองในอนาคตก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่านะโค้ชหลายเนี่ยได้เห็นแล้วแหละว่าใครถึงไม่ถึงคือจริงๆอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วแหละไปโดฮาครับมาไปซีเกมมาเนี่ยใครถึงไม่ถึงในจะไประดับเอเชียเนี่ยผมว่าเขาก็คงจะได้มีการกันกรองละทุกอย่างมันก็มีบทเรียนอะไรมาละนะครับสำคัญที่สุดนั่นแหละว่านโยบายต่อไปเป็นยังไงครับเรื่องของวุฒิภาวะเรื่องของอะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ทีมรวมถึงนักฟุตบอลคือเด็กอายุ22 23เนี่ยวัยมันก็กำลังจะโตแล้วแหละแต่ความห้าวมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยน้องๆทั้งหลายเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยมันถูกจับตามองในฐานะตัวแทนทีมชาติเอาตั้งแต่คุณแต่งตัวมาสนามเลยนะไอ้คุณที่จะเป็นยังโอมหรือจะเป็นนักว่ายน้ำอะไรเนี่ยมันก็ทำได้หมดแหละแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าผลงานมันไม่ดีเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหมดเลยว่าสมาธิคุณอยู่ตรงไหนถูกไหมสมาธิมันอยู่ตรงไหนเพราะนั้นมันก็เป็นบทเรียนนะสำหรับน้องๆเด็กเยาวชนโลกโซเชียลสมัยนี้มันเยอะโดนทีนี่หนักครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนครั้งสำคัญแน่นอนนะครับที่มันจะทำให้เราเองเนี่ย
ได้กระแสที่เกิดขึ้นนะครับได้นำกระแสที่เกิดขึ้นซึ่งมันเป็นกระแสในเชิงลบนะเอาไปเป็นเกราะป้องกันตัวเองในอนาคตเพราะว่าผมเชื่อว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยถ้ามีอีกอะคราวนี้ไม่มีที่ยืนแล้วจริงๆแต่ครั้งเนี้ยมันยังเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้คุณได้นำไปใช้ในอนาคตวันที่สุภชัยใจเด็ดโดนใบแดงจากเกมเจอเวียดนามตอน U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกอ่ะวันนั้นกระแสก็ลงสุภชัยหนักมากวันนี้จนถึงวันนี้สุภชัยเองก็แปลเปลี่ยนเรื่องของวันนั้นให้กลายมาเป็นวันนี้เราไม่ได้พูดเพื่อโลกสวยนะแต่มันก็ต้องเป็นแบบนั้นครับในโลกฟุตบอลครับไม่งั้นทุกคนเขาก็ต้องจมอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่งั้นกาเซมิโร่ของแมนยูเขาก็ต้องจมอยู่กับใบแดงใบนั้นในเกมกับคริสตัลพาเลซไปเรื่อยๆหรอครับแม้กระทั่งโกอุ้มที่โดน2ใบแดงใน1สัปดาห์ตอนนั้นน่ะนะใช่ครับตั้งแต่ฟุตบอลโลกจนมาถึง4เกมอ่ะไม่งั้นก็กลับมาไม่ได้นะครับซีดานเฮดบัตเขาก็ต้องเดินหน้าต่อในวงการฟุตบอลทำผิดก็ต้องควรโดนลงโทษเพราะว่ามันไม่ถึงขั้นประหารชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่เราก็นำมาวิพากษ์วิจารณ์คือเราเข้าใจเพราะว่าเราเองเราก็เซ็งนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเองเราก็คิดว่าภาพแบบนี้มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยแต่เหนือสิ่งอื่นใด มันก็ยังต้องเดินต่อกับเป้าหมายที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ว่ามันดีนะเราก็สนับสนุนให้มีการลงโทษเกิดขึ้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเหมาะสมนะครับไม่ได้ตามกระแสจนเกินไปใช่ครับครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ MS Club Topic นะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องราวท็อปปิกเด่นๆท็อปปิกโดนๆเนี่ยท็อปปิกไหนไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาทั่วทั้งโลกฟุตบอลไทยต่างประเทศเราก็จะแวะเวียนมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมกับพี่เบิ้ลก็มารับหน้าที่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้านะครับจะเป็นหัวข้ออะไรอย่าลืมมาติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกช่องทางของ Main Stand นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTubeIG นะครับไปติดตามกันได้นะครับวันนี้พี่เบิ้ลกับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ